พี่ครับขออนุญาตครับมีนะคะครับ My God สวัสดีครับทุกคนครับและขอต้อนรับท่านเข้าสู่ไลฟ์สดของเรานะครับบอกเลยครับวันนี้นะครับนะคุณจะได้เจอกับผมนะครับเพิ่ม MC เงินล้านครับและแน่นอนครับวันนี้ครับน้องปาร์คนะครับไม่สะดวกมาครับวันนี้เพิ่มก็เลยมาแทนแต่เพิ่มสัญญาแน่นอนครับว่าทุกคนจะได้เห็นทุกมุมครับจะพาคุณบุกไปนะครับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปอ้าวใครนะครับที่นะครับเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับนี่ครับเพจของเราครับเพจดีไซเดอร์ครับอย่าลืมนะครับบอกต่อกันด้วยนะครับว่าวันนี้เราจัดหนักจัดเต็มกันจริงๆนะครับใครที่อยากจะให้ผมไปสัมภาษณ์ใครนะครับเขียนไว้เลยสมมติว่าคุณอยากให้ผมนะครับไปสัมภาษณ์คุณฟ้าคุณเขียนพรฟ้าแล้วก็เท่ากับนะครับแล้วก็ถามว่าอะไรต่างๆอย่างนี้นะครับได้หมดเลยอีกสักครู่เดียวครับตอนนี้ด้านหลังเราครับคนเยอะมากๆทีมแต่ละทีมก็เยอะมากครับผมจะพาคุณไปแน่นอนนะครับเอาล่ะเดี๋ยวตอนนี้ไปดูบรรยากาศกันก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนี่ก็คือนะครับป้ายครับที่ทุกคนครับจะเข้ามานะครับถ่ายภาพกันตรงนี้นะครับตอนนี้ก็จะเห็นแบบว่าหลายคนนะครับเข้ามากันเยอะแยะมากมายสวัสดีครับทุกคนครับ My God เป็นไงบ้างได้ยินเสียงชัดเจนไหมครับชัดเจนกด1มาด้วยครับชัดเจนกด1มาด้วยเอาละตอนนี้นะครับเพิ่มจะพาทุกคนไปแล้วนะจะพาทุกคนไปแล้วนะครับตอนนี้รอไม่ไหวแล้วครับเพราะว่าเราจะหาทุกคนนะครับนี่ครับพากันเดินไปเลยนะครับจุดแรกที่ผมจะพาไปครับนี่ก็คือกองทัพสื่อมวลชนครับโอ้โหสุดๆครับวันนี้เรียกว่างานยิ่งใหญ่มากๆครับนี่ฮะกองทัพสื่อมวลชนครับโอ้ดีพี่ๆเขานะครับเต็มไปหมดเลยนะครับเอาละและนี่ก็เป็นบรรยากาศครับรอบๆตรงนี้ครับถือว่านะครับชั้น1ชั้น2ชั้น3ตอนนี้คนก็เริ่มมากันเยอะแยะมากมายแล้วนะครับเราจะเดินไปต่อกันเลยชัดเจนนะครับดีมากครับเอาละตอนนี้ก็มาฝั่งนี้ครับฝั่งนี้เห็นป้ายแวบๆนะครับเดี๋ยวเราจะพาคุณไปดูนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างฝั่งนี้คือทีมอะไรเอ่ยขอดูหน่อยเอาวีแล้วก็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 วีโอ้เอางี้เดี๋ยวผมขออนุญาตไปสัมภาษณ์นิดนึงแล้วกันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับทีมวีนาก่อนเลยนะครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มากี่ชีวิตครับวันนี้มาหลายคนเลยค่ะแน่นอนเชียร์แน่นอนเชียร์วีนาค่ะ MUT08 นะคะฝากเชียร์ด้วยนะคะโอ้ my god โอ้โหนะตอนนี้ก็เริ่มสนุกสนานกันแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อนะครับว่ามีทีมไหนอีกนะครับถ้าพร้อมแล้วไปต่อกันเลยนะครับนี่ก็แค่ทีมแรกเท่านั้นเองนะครับเราจะไปหาทีมอื่นนะครับที่เห็นชัดเจนตอนนี้ก็คือทีมวีนาด้านนี้มาอีกแล้วโออาเมนดาครับตรงนี้ครับแน่นอนเดี๋ยวสักครู่จะเข้าไปสัมภาษณ์ทีมอาเมนดากันนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะจ๊ะเชอร์เอมเดี๋ยวแป๊บนึงจับจัดให้อยากให้ผมไปไหนบอกได้เลยนะครับนี่ครับขออนุญาตได้ไหมครับทีมอาเมนดาใช่ไหมครับสวัสดีครับว้าวเป็นไงบ้างครับทีมอาเมนดาวันนี้เต็มที่มากค่ะเรามากันหลายที่มากนะครับวันนี้เรามาเชียร์น้องกันอย่างสุดใจเลยค่ะสุดใจเลยเนาะสุดใจเลยอ่ะฟูเทิร์นดูให้รอบนึงดิโอ้ my god โอ้ my god เอาล่ะนี่ก็คือทีมอาเมนดาครับดูครับว่าลูกทีมแซ่บขนาดไหนกล้องอยู่ด้านนู้นนะฮะด้านไหนฮะนี่ครับกล้องโอเคโอเคนะครับนี่หน่อยนิดนึงครับคุณจะรอดไหมครับ1 2 3เอาสิเอาสิวันนี้มากี่คนครับมากี่คนครับโอย30ได้มั้ยเดี๋ยวทยอยมาอีกเรื่อยๆค่ะทยอยมาอีกเรื่อยๆเลยทยอยมาอีกเรื่อยๆค่ะโอ้คนนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับนี่ก็คือตัวแทนนะครับนะฮะของภูเก็ตอีกคนนึงเป็นไงบ้างวันนี้วันนี้ก็ตื่นเต้นค่ะอยากเห็นน้องแบบตัวจริงอะไรอย่างงี้เพราะว่ามาเชียร์กันเยอะมากรวบรวมกันมาเชียร์เยอะมากค่ะฝากทีมอาแมนดาที่อยู่ทางบ้านนิดนึงดิวันนี้ก็เราเป็นตัวแทนนะคะมาเชียร์แมนดาเดี๋ยวก็ยังไงถ้าอยู่ทางบ้านก็ส่งกำลังใจส่งแรงใจมาเดี๋ยวก็รอกันถึงรอบพีริมอะไรก็ค่อยมาเจอกันอีกทีโอเคขอบคุณนะครับทีมแมนด้าทั้งหมดนะครับขอบคุณมากนะครับขอโทษนะครับว้าวทุกคนแค่เริ่มสตาร์ทเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปกันต่อเลยนะครับเอาล่ะทุกคนครับตอนนี้นะครับนะฮะโอ้ยคือจะม่วนเวอร์ม่วนสุดๆเดี๋ยวผมจะพยายามหาทีมอื่นนะครับเชอร์ปาเฮ้ยน้องเชอร์อยู่ไหนไม่รู้อ่ะเดี๋ยวด้านไหนเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับทุกคนอยากให้ผมพาไปไหนครับบอกเลยครับพิธีกรจะม่วนมากตะกี้นะครับทีมวีนานี่ยังไม่ได้เดินฟูลเทิร์นเลยนะเราขอสัก1คนดีมั้ยเราขอสัก1คนดีมั้ยทีมวีนามีใครแบบเดินเก่งๆปังๆมั้ย
เอามาสู้ก่อนดิอาเมนดาก็สู้นะฟูเทิร์นใน1รอบมาด้านนี้มาด้านนี้ทุกคนครับเราจะให้ทุกคนนะครับดูครับมาด้านนี้เลยครับถือป้ายได้เลยมานี่เลยนี่ตรงนี้ครับกล้องอยู่ตรงนี้โอเคนะเอาแบบปังๆนะฮะถ้าพร้อมแล้วเริ่มกันได้เลยครับปมือว้าวโอ้โหโอ้โหโบดฮัลโหลค่ะฮัลโหลค่ะจะยืมโบดนะคะ MUT 08น้องวีนาปวีนาสิงค่ะสวัสดีค่ะเอาปมือสิพวกเรานี่ครับนะฮะม่วนขนาดครับนะฮะทีมวีนาก็มาเลยนะครับเอาล่ะตอนนี้จะไปไหนกันต่อดีเราจะไปทีมนี้ทีมใครเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนขอดูป้ายหน่อยได้ไหมครับทีมไหนครับทีมไหนครับเอ็มมี่ค่ะเอมมี่นี่ไงอยู่ตรงนี้แล้วครับทุกคนครับเอาละครับนี่เลยเรียงป้ายให้ถูกก่อนเรียงป้ายให้ถูกก่อนเรียงป้ายให้ถูกก่อนเพราะว่ามันหันหลังเนาะสวัสดีครับผมนะครับจากเพจเจนอินไซเดอร์นะครับนะจากพี่อาร์ตี้นะครับส่งมาคนนี้ดีกว่ามาคนไหน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 เฮ้ยเขาเฮ้ยอะไรวะมาดิสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เป็นไงบ้างวันนี้เป็นไงบ้างก็ตื่นเต้นครับแล้วก็มีมากันกี่คนครับวันนี้ก็คือนี่คือจุดรวมของแฟนคลับครับก็คือถ้าน้องเอ็มมี่ก็คือมาที่นี่ได้เลยนะครับก็คือทางกรุ๊ปบ้านของน้องมีสายสะพายมาแจกด้วยนะครับมีสายสะพายมาแจกด้วยตอนนี้สายสะพายอยู่กับแม่น้องเอ็มมี่ครับอ๋อกำลังจะมาแล้วนี่ทำไมยังไม่ใส่หรือว่าใส่ไม่ได้ฮะใส่ไม่ได้ตัวใหญ่พี่ได้มูลี่นะแต่พี่ถามไม่เป็นไรจ้ะหนูกินเก่งอะไรนะหนูกินเก่งทำไมถึงชอบเอมมี่ชอบมากเลยค่ะอายุน้อยความสวยความสามารถมาพร้อมครับนี่ไงเราแบบกังวลไหมที่แบบคนบอกเอ้ยอายุน้อยอะไรต่างๆนานาไม่จ้าไม่จ้าความสามารถเท่านั้นจ้าอายุน้อยไม่เกี่ยวจ้าใช่ไหมแล้วนี่คือทั้งหมดนี่ก็คือมาในทีมเดียวกันหมดเลยคุณพี่ครับโอ้โหมานี่ก่อนเลยคุณพี่จะหลบทำไมคุณพี่ปิดแมสขนาดนี้ไม่ต้องหลบแล้วอ่ะฝากถึงนะครับเอมมี่หน่อยแล้วกันนะครับถ้าเอมมี่ดูอยู่ก็ถ้าเอมมี่ดูอยู่นะครับก็สู้ๆนะครับยังไงพวกพี่เป็นกำลังใจให้เสมอครับโอเคอ้าว1 2 3ขอเสียงให้เอมมี่ดังๆ1 2 3เอมมี่ดีมากครับเอาละครับทุกคนครับตอนนี้นะครับผมกำลังหาทีมน้องเชยอยู่นะครับโอ้ยตายแล้วพรฟ้าอยู่ไหนทีมไหนเดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อนะครับตอนนี้โอ้โหคนเยอะมากผมไม่รู้จะไปด้านไหนแล้วนะครับเอาล่ะมากันต่อเลยครับโอ้เราจะดูภาพบรรยากาศนะครับตอนนี้สื่อมวลชนครับก็ได้มานะครับทำข่าวกันเยอะแยะมากมายเลยผมจะพาคุณเดินไปอีกที่หนึ่งมีบาทปะมีบาทปะขอบ้างดิพี่กับหนูพี่เขาพี่อาร์ตี้เหรอพี่เขาไปดูตรงไหนได้บ้างด้านโน้นได้ที่เพิ่มมีที่อยู่ใช่ปะแล้วที่พี่ตอนนี้เต็มแล้วรอไม่เขาไม่ได้จองให้พี่เหรอได้จองมาไหมไม่รู้อ่ะดูทีดูให้หน่อยได้ป่ะขอบคุณมากน้องครับนี่ฮะน้องสาวผมครับเอาล่ะเดี๋ยวทุกคนครับเรากำลังเดินไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ครับทีม PR ก็เยอะแยะมากมายโอ้โหผู้คนเยอะมากเดี๋ยวเราจะไปถามใครดีนักข่าวครับตอนนี้ก็มากันเยอะจริงๆนะฮะโอ้ป้าสวัสดีครับเป็นไงบ้างมาไลฟ์เพจให้เขาน้องสุนารีไหนอุ้ยน้องสุนารีนี่ครับนะฮะมาแล้วสวัสดีครับจากที่เพจเจนนะครับยินดีกับเพื่อนๆค่ะโอ้เป็นไงบ้างก็รู้สึกยินดีกับผู้หญิงทุกคนนะคะที่เข้ารอบ30คนในวันนี้แล้วก็ขอขอบคุณนะคะคุณทีม TPN แล้วก็คุณแม่ปุ้ยพี่ณทุกคนเลยนะคะที่ทำให้มีงานวันนี้เกิดขึ้นแล้วก็สานฝันสาวๆทุกคนลิงก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะมาเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจให้กับเพื่อนๆทุกคนที่จะทำตามฝันให้กับผู้หญิงทุกคนนะคะกับคนไทยไปคว้าวงที่3นั่นเองค่ะรู้ไหมว่าในเพจของพี่เนี่ยเขาพูดถึงน้องกันเยอะมากเขาบอกว่าให้น้องเนี่ยปีหน้าปีต่อไปเนี่ยให้มาอีกจะสู้ไหม
แน่นอนอยู่แล้วค่ะแต่ว่านิรินนะคะยังต้องวางแผนให้ดีเพราะว่าการประกวดนะคะไม่ใช่แค่ตัวนางงามนะคะจะมีส่วนของทีมสไตลิสต์เสื้อผ้าหน้าผมมาร์เก็ตติ้งคือทุกอย่างอ่ะมันเป็นองค์รวมในการลงประกวดและทำให้ be the winner ได้มันต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างและนิรินปีแรกที่ลงประกวดและทำให้เราได้เรียนรู้ว่าไม่ใช่แค่ตัวเราแต่ต้องมีหลายๆอย่างที่ส่งตัวนางงามให้ไปถึงฝันเพราะฉะนั้นปีหน้านิรินมั่นใจค่ะว่านิรินจะลงต่อและจะคว้ามงให้ได้สัญญาโอ้โหเดี๋ยวทีมฝากในเพจหน่อยนะครับนะฮะค่ะคุณพี่มาจากทางเพจนี่เลยครับเพจเจนโอ้โหเพจดังขนาดนี้นะคะเพจเจนยิ่งไซยังไงก็ฝากแฟนๆนางงามนะคะที่หลายๆคนเชียร์นิรินนะคะการันตีเลยว่าสาวงามทั้ง30คนที่ได้เข้ารอบเป็นสาวงามที่เหมาะสมที่จะคว้ามงทุกคนและอยากเป็นกำลังแรงเชียร์แรงใจไปด้วยกันแล้วรอไปส่งสาวงามที่จะเป็น Miss Universe Thailand ปีนี้ไปสู่ Miss Universe ด้วยกันค่ะ My God โอ้โห Thank you Thank you so much ปีหน้าค่ะแน่นอนนะแน่นอนค่ะเอาละครับขอบคุณมากเลยครับโอ้ยตอนนี้ผมใส่ไมค์ไม่ทันแล้วนะครับทุกท่านครับนะครับเพราะว่านะครับทุกคนแบบว่าเยอะมากๆเลยนะครับโอ้ยไปก่อนนี่ครับนี่ต้องขออภัยด้วยนะครับผมเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับกับการเป็นพิธีกรนะครับนางงามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะยุ่งยากนิดนึงนะครับสำหรับผมนะครับแต่ว่าผมจะทำให้ดีที่สุดครับตรงนี้เป็นแฟนคลับใครเดี๋ยวเราเข้าไปถามดูดีกว่านะครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับโทษนะครับวันนี้มาเชียร์ใครครับพี่เชอร์เอมครับนี่ไงเชอร์เอมอยู่นี่เอามาเลยขออนุญาตด้านนี้นะครับตรงนี้เลยนะครับสวัสดีครับแอดมินนี่วันนี้พวกเรานะครับกลุ่มแอดมินเชอร์เอม FC MU นะครับก็มารวมตัวเชียร์น้องเชอร์เอมในวันนี้นะครับแล้วก็คิดว่าน้องเนี่ยจะทำได้ดีที่สุดในส่วนของน้องครับผมเพราะเราบอกว่าเราไม่ได้แข่งกับใครแต่น้องก็มาแข่งเพื่อตัวเองครับสุดยอดมากๆและที่สำคัญเนี่ยตอนนี้กระแสคือดีมากๆเลยอ่ะใช่ครับก็สิ่งที่ทำให้อย่าว่าแต่ในกลุ่ม LGBT เชียร์น้องนะครับก็คือคำตอบของน้องเนี่ยเป็นไวรัลที่ทำให้ใครหลายๆคนแม้กระทั่งคนออฟฟิศร้านส้มตำเนาะร้านส้มตำร้านนักวิชาการไม่ใช่ว่าออฟฟิศอย่างเดียวนะออฟฟิศซินโดรมอย่างผมยังใช่ยังสามารถคำตอบของน้องเนี่ยอิมแพคและทัชทำให้ทุกคนเนี่ยมาติดตามน้องได้นี่ถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของนางงามที่ไม่เคยมีมาเลยครับผมใครเจอน้องแล้วบ้างยังเลยเนี่ยยังไม่เจอตัวจริงใช่วันนี้เราถึงตื่นเต้นไหมตื่นเต้นไหมมากครับผมเตรียมเสียงหรือยังวันนี้พี่เตรียมเรียบร้อยครับแล้วมีป้องมีป้ายไหมยังตอนนี้ยังจะบอกว่ารอบพรีลิมกับรอบไฟนอลเจอกันครับเจอกันแน่นอนนะโอเคเอาช่วยโหวตหน่อยช่วยโหวตหน่อยก็อย่าลืมนะครับก็ถ้าใครรักใครรักใครก็โหวตได้แต่ว่าถ้าเกิดรักเชอร์เอมมากๆก็อย่าลืมเข้าไปโหวตน้องนะครับผม82นะครับผมอย่าลืมนะครับโอเคเลยครับนี่ก็คือนะครับนะฮะขอบคุณมากเลยนะครับเอาละครับและนี่ก็คือนะครับนะฮะสุดยอดมากๆเลยนะครับสำหรับนะครับผู้ที่นะครับเข้าประกวดนี่ก็อย่างที่บอกครับว่ามีเยอะมากๆนะครับมีเยอะมากๆเลยนะครับนะซึ่งนะครับเราจะขออนุญาตนะครับนะฮะให้ทุกคนนะครับได้ดูภาพบรรยากาศนะครับเอาละเดี๋ยวน้องแพรวน้องวีนาทีมเชอร์เอมแล้วเนี่ยใช่แล้วครับทีมเชอร์เอมครับยังไงก็ให้เอมนะครับให้ใครช่วยโอ้โหเล่นสายมูลแล้วนะครับตอนนี้นะครับทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปดูผมคิดว่านะครับนางงามนะครับทั้งหมดน่าจะลงมาจากตรงนี้นะครับเสร็จแล้วปุ๊บนี่ก็คือเป็นภาพบรรยากาศนะครับด้านในตอนนี้นะครับเป็นยังไงกันบ้างนี่เลยเห็นไหมครับสวยครับผู้คนก็เริ่มมาเยอะแล้วนะครับเอาล่ะทางเพจของเรานะครับก็จะจัดหนักจัดเต็มกันจริงๆเดี๋ยวนะครับสุดยอดครับเดี๋ยวตอนนี้น้องพลมาแล้วน้องพลครับนี่ฮะเดี๋ยวจะเป็นคนจับนะครับเรานะครับว่าจะไปอย่างไรยังไงที่ไหนอะไรทำไมนะครับตอนนี้ผมขอเปลี่ยนไมค์สักนิดนึงเพื่อจะให้แบบมีโลโก้ของเราบ้างอ้าวอย่าลืมแชร์อย่าลืมกดไลค์ครับ 1,600 คนครับปี้นี่ครับนี่เอาล่ะนี่ก็คือด้านหลังครับบรรยากาศนะครับขออนุญาตนะครับมาด้านนี้สักนิดนึงเพื่อจะให้แสงเข้าดูให้หน่อยพี่พลว่าตรงเป้าหรือเปล่าอันนี้ผมทำขาอยู่คนเดียวเลยนะฮะเดี๋ยวขากลางขาให้ตรงนะพี่โอเคนะเราจะไปด้านนู้นเหรอฮะไปเราไปกันดีกว่ามาทุกคนเดี๋ยวเราไปด้านนู้นกันครับ
ด้านนี้นะครับโอ้โหตอนนี้ผู้คนเยอะมากครับเยอะจริงๆเลยนะครับแล้วก็บรรดานะครับพี่ๆสื่อมวลชนครับก็เยอะจริงๆเลยผมกำลังจะมองหาอ้าวมาด้านนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเพจเชียนอินไซเดอร์สวัสดีอาร์ตี้ที่ฟลอริดาด้วยนะได้ข่าวว่าหลับ4ชั่วโมงใช่ต้องโทรไปปลุกนางเพราะว่าเห็นนางขับรถบิ้วอารมณ์มากใส่เพลงวันนี้นางตั้งปลุกเลยนะพี่ใช่ไหมใช่ไม่ธรรมดาแล้วเป็นไงบ้างบรรยากาศวันนี้ครับคือบอกได้เลยว่าขนลุกมากตอนนี้ไม่รู้เป็นอะไรก็แบบปวดขี้เหรอครับคุณพี่ไม่ใช่ค่ะมันมีความเป็นจักรวาลแบบรอบๆในตัวเราอันนั้นออกทุกเช้าค่ะตื่นมาปุ๊บออกปั๊บเลยโอ้ครับขอต่อวันนี้มีมาเชียร์แอบเชียร์ใครไหมบอกได้ไหมจริงๆบอกได้เลยนะคุณอินฟลูเอนเซอร์ทั้งหมดอ่ะจะต้องเลือก5คนในใจแล้วถามว่าจะต้องส่งกองด้วยคอวยศคิดวิเคราะห์แยกแยะแล้วก็สนับสนุนอันนี้บอกได้เลยว่าคือเราจำเป็นต้องเลือก5คนแต่ขออนุญาตไม่บอกเนาะว่าเลือกใครอะไรยังไงมิฉะนั้นมีอยู่แล้วเนาะมีอยู่แล้วแน่นอนค่ะแล้วเราก็ต้องส่งรายชื่อด้วยเราไม่ได้เป็นคณะกรรมการนะแต่ว่าเหตุและผลของเราจะช่วยซัพพอร์ตในการเฟ้นหามง3แน่นอนค่ะแล้วพี่รู้หรือยังว่าวันนี้เขาทำเซอร์ไพรส์ด้วยก็เพราะเขาบอกว่านะครับปกติเนี่ยจะมีทั้งหมดนะครับ30คนวันนี้มี31คนนะพี่รู้ยังมีกลับมาด้วยใช่ไหมมีสติลกลับมามีอีกหนึ่งคนที่เพิ่มมาเพราะว่านี่ไงโอ้ชุดขนาดนี้เดินให้ดูสักดอกหนึ่งฮะ เอานะให้เต็มนะหนึ่งเดี๋ยวเดินอีกขออีกนิดนึงเอาละครับทุกท่านครับอย่าลบหลู่อย่าดูหมิ่นดูแคลนเขาด้วยครับและนี่ก็คือสาวงามอีกหนึ่งท่านที่มาเข้ารอบอีก3เป็น31คนเชิญเลยครับสวยงามมากดูครับโอ้โหเอาขอหัวใจรัวๆขอหัวใจรัวๆโอ้โหชุดโอ้โห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 ม่วนขนาดครับตอนนี้ครับสวยมากสวยมากสวยจริงๆครับจิกกล้องแตกครับโอ้สวยมากกลัวจะฟูลเทิร์น10รอบค่ะนี่จริงแล้วอุ้ยหอบลงเลยอ่ะไม่หอบหรอกโอ้อ่ะเอางี้ฝากอะไรกับแฟนเพจเราบ้างไหมครับฝากถึงแฟนเพจของแฟนงามเพจเชียนอินไซเดอร์ทุกคนนะคะเชียร์อย่างไรให้มีความสุขเพื่อแฮชแท็กเพื่อมง3เต้าอั้นเนาะเพราะฉะนั้นบางสิ่งบางอย่างที่เราก้าวข้ามผ่านได้หรือแม้แต่บางประโยคบางวลีเราอาจจะไปแบบทำเวรทำกรรมเขาเรียกอะไรอ่ะไปแบบไปรับคนอื่นโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นเพื่อนเป็นสิ่งที่สำคัญมากจะต้องบอกกล่าวกันเฮ้ยแกประโยคนั้นอ่ะมันรุนแรงเกินไปแล้วนะเออมันไม่สร้างสรรค์อันนี้ก็บอกได้เพราะฉะนั้นคือเป้าหมายของเราเหมือนกับพีระมิดก็คือเพื่อมง3เต้าอันเพราะฉะนั้นก็เป็นกำลังใจกับทุกคนแล้วก็ขอให้ดู Mission Universe Thailand 2020อย่างมีความสุขแล้วก็ร่วมลุ้นไปด้วยกันค่ะ My God My God ขอบคุณนะครับขอบคุณมากขอบคุณครับเป็นยังไงบ้างครับนี่ก็แค่ภาพบรรยากาศเฉยๆนะครับอีกสักครู่นึงนะครับเราจะได้เจอครับสาวงามทั้ง30คนครับบอกเลยครับว่าวันนี้ทุกคนครับถือว่าเป็นการเปิดตัวที่สุดยอดมากๆเพราะฉะนั้นนะครับใครที่ดูอยู่ทางบ้านนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกสิ่งทุกอย่างครับเอาให้หมดเลยครับเพราะว่าตอนนี้นะครับบอกเลยครับว่าอาร์ตี้เขาบอกว่าจัดให้หนักเลยพี่เพิ่มหลายคนนะครับถามหาน้องปาร์คนะครับน้องปาร์คนะครับจะมาในรอบหน้านะครับ EP นี้น้องปาร์คไม่สะดวกนะครับเป็นผมนะครับเพิ่ม MC เงินล้านครับหลายคนอาจจะรู้จักหลายคนยังไม่รู้จักนะครับผมนะครับเป็นพิธีกรจากรายการสยามตามรอยพ่อคู่หูมอเตอร์ไซค์ Happy Today นะครับทางช่อง5แล้วก็ Motorsport Thailand ทางไทยรัฐทีวีนะครับนี่เป็นครั้งแรกของผมกับการมาเป็นพิธีกรในพิธีต่างๆนะครับกับอันนี้โอ้โหตายแล้วพิธีกรเราไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปไหมตามไหมตามไหมตามไหมไม่ทัน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 โอ้โหตอนนี้ผมกำลังจะหาคนครับตอนนี้กำลังจะหาครับ อยากให้ไปคุยกับใครอีกนะฮะบอกผมเลยนะครับนี่ไปละเดี๋ยวตอนนี้ผมกำลังจะเดินดูครับเอาละเดี๋ยวตอนนี้ทุกคนอยากดูอะไรบอกเลยนะครับวีนาพรฟ้าแมนด้าเขียนมาครับเขียนมาอยากให้ผมคุยกับใครบอกมาจัดมาเดี๋ยวตอนนี้เดินมาด้านนี้อีกรอบนึงดีกว่ามงกุฎครับขอคนนี้หน่อยแล้วกันขอคนนี้หน่อยตัวเองมานี่หน่อยแป๊บนึงขออนุญาตตัวเองมาตรงนี้แป๊บนึงโอ้โหทุกคนครับตอนนี้นะครับไม่อยากพูดเลยครับเราได้มิสยูนิเวิร์สแล้วนะครับโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีค่ะจากที่ไหนครับจากเป็นแฟนนางงามทุกหลายๆเพจนั่นแหละค่ะก็ติดตามมา 2-3 ปีแล้วใช่ไหมเอาอย่างนี้ดีกว่าพี่ขอถามหน่อยได้ไหมจาก Pitching Insider นะครับนะฮะถามหน่อยว่าวันนี้ท็อป5ในใจของเรามีใครบ้างท็อป5ในใจก็
ถ้าเป็นเรื่องความฉลาดก็ให้เชอร์เอมเนาะเพราะว่าตอนนี้กระแสน้องก็ถือว่าค่อนข้างดีคือรวมๆไปนะ1คือเชอร์เอมหนึ่งคือเชอร์เอม2ก็ต้องยอมให้วีนาเนาะเพราะแฟนคลับเขาก็แน่นแล้วก็พรฟ้าพรฟ้านี่ก็แอบเจอแล้วก็แอบแบบปลื้มส่วนตัวในความแบบในความลุคของเขาที่เป็นนางพญาต่างๆแต่ก็ต้องรอดูแบบเฟอร์ฟอร์แมนซ์ของเขาแล้วก็ความแบบความปังในแบบกองอีกว่าจะเป็นยังไงใช่ไหมแล้วก็เป็นแพลวน้องแพลวแพลววันนี้อันนี้ตามโผหมดเลยนะแพลววันนี้ก็เคยประกบมาแล้วเคยเจอมาแล้วเคยเจอมาแล้วเป็นไงสวยไหมก็สวยแล้วก็แบบผิวสีค่อนข้างผิวสีน้องแล้วก็หน้าน้องอ่ะค่อนข้างชอบแล้วคนที่5คนสุดท้ายคนที่5ในใจแอบขอเป็นแบบส่วนตัวเนาะอันนี้คือเป็นแค่ส่วนตัวเป็นน้องบิวแล้วกันถ้าเกิดน้องบิวได้มาฟังเนาะแรงนะเพราะว่าน้องบิวอ่ะเราเจอเขาที่ขอบเวทีเมื่อปีที่แล้วแล้วน้องค่อนข้างน่ารักกับเราเฟรนลี่กับเราเราก็รู้สึกว่ารับเขาเป็นลูกสาวตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนี่รู้เหรอครับว่าเขาตีมสีขาวรู้ว่าเป็นตีมสีขาวก็เลยว่าเดี๋ยวเราไปด้านนี้กันนิดนึงครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้าสวัสดีครับขออนุญาตสักแป๊บนึงได้ไหมครับตอนนี้นะครับเรามาอยู่นะครับกับพี่นวัดด้วยทั้งหมดเลยนะครับขออนุญาตตรงนี้ดีกว่าครับมาโอ้ทุกคนครับวันนี้เราตื่นเต้นมากๆเพราะได้เจอแล้วนะครับนี่คือตัวแม่ของวงการเลยนะครับทั้งหมดเลยคนสำคัญของงานวันนี้ใช่ครับมาด้วยใจบินมาจากเชียงรายเลยนะโทรไปตามเชียงรายสวยมากเลยเอางี้ดีกว่าพี่นวัดครับวันนี้นะครับพี่นวัดมาในนามยังไงหมายถึงว่ามาไม่มาในฐานะเพื่อนฝูงกันแล้วก็รักกัน2เวทีนี้รักกันต่อให้ใครไปปั่นยังไงก็ไม่มีวันตีกันนี่ไงเพราะว่าเราพี่ปุ้ยสวัสดีครับพี่ปุ้ยขอเชิญหน่อยครับโอ้โหน่ารักมากเลยนะครับตอนนี้นี่ถือว่าจับมือกันเลยนะโอ้ยไม่เราเป็นพี่น้องกันจริงจริงเราสัญญาว่าใครปั่นก็ไม่ขึ้นฮะรู้จักกันมาเนิ่นนานแล้วค่ะสมพี่ปั่นไม่พี่เป็นรุ่นพี่มาดินด้วยเป็นพี่อันนี้เป็นรุ่นพี่พี่ปุ้ยเลยมาดินอันนี้รุ่นพี่ที่มาดินอันนี้เจอกันที่ฮ่องกงตั้งแต่สมัย10กว่าปีที่แล้วจะบอกให้เรามีสายสัมพันธ์ลึกซึ้งครับผมใครจะปั่นยังไงจะปั่นจิ้งหรีดจะปั่นอะไรก็ช่างเหอะไม่ได้แน่นอนไม่เอายุคนี้ไม่เอาแล้วเลิกเดี๋ยวก็จะเชิญเข้าไปอีกหลายรอบของมิสแกรนด์แล้วก็จะมานั่งปักหลักดูว่าใครจะมงมิสยูนิเวิร์สครั้งที่แล้วนี่บอกเห็นบอกว่าได้เชิญพี่ปุ้ยได้เชิญพี่นวัดมาด้วยแต่ว่าพี่นวัดไม่ว่างใช่ไหมฮะวันนั้นเป็นวันที่พี่ต้องไปเชียงรายเชียงรายอยู่เชียงรายก็มีรอบชุดว่ายน้ำมั้งใช่เอ้ยขวัญใจเชียงรายใช่แล้ววันนั้นจะเชิญพี่นวัดเนี่ยมาช่วยดูออดิชั่นด้วยซ้ำไปแต่ดูอยู่นะชอบต้องชมออกนอกหน้าเลยแล้วชมกับลูกน้องผมด้วยว่าตั้งแต่คุณปุ้ยกับคุณน้ามาจับมิสยูนิเวิร์สกลิ่นมิสยูนิเวิร์สเปลี่ยนเยอะมากจริงนะนี่ภาษาชาวบ้านนะเออจริงครับพี่เพราะผมชอบคุณอ่ะกดปุ่มแล้วคำถามติ๊ก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 หยุดเวิร์กแล้วตอนนี้กระแสดีมากเลยครับเอาอันนี้เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเท่าที่คุยกันเขาต้องการหาคนที่มันแบบ power จริงๆใช่จริงๆนะครับเพราะว่าจะมาหาคนสวยอย่างเดียวคงยากแล้วล่ะนาทีนี้เดี๋ยวดูคือวันนี้นะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมีเซอร์ไพรส์แต่ก่อนดูวันนี้กรุณาดูชุดก่อนดูชุดก่อนเป็นห่วงมากคุณยืนให้โฟกัสช่างภาพก็จะถ่ายโอ้โหพี่นาครับเขาบอกว่าชุดพี่นาคือแบบน้องๆคนไหนตกรอบไปพี่นาพร้อมเสียบพร้อมเสียบเลยตั้งตัวพร้อมเสียบพี่นายังคิดนิดนึงโอ้ชุดแต่ละคนก็ไม่ธรรมดาพี่นานี่เรามีความสุขนะอันนี้ไม่เฟกนะครับผมแล้วเรากล่าวว่าเออพอเราได้ผลงานกันแล้วเนี่ยเราก็จะไปไหนมาไหนด้วยกันรีบติดต่องานเลยนะงานเดี่ยวราคาหนึ่งแต่ถ้างานคู่2เท่าโอ้โหเท่าหรือก็จะ2เท่าก็จะบางทีก็อยากให้ไปเจอกันไงมิดยูนิเวิร์สมิดแกนสมมุติว่าเราชาร์จ 50,000 เราก็ชาร์จไปเลย 200,000 ว้าวเอ้าก็จริงเนี่ยเรื่องงานให้ติดต่อพี่นวัดแล้วกันได้มาเลยเดี๋ยวจะจัดให้อยากได้เป็นคู่ยูนิเวิร์สแกรนด์เป็นคู่ได้เลยเฮ้ยยุคทำมาหากินคนเนี่ยชอบอย่างเนี่ยพี่ปุ้ยก็โดนอินบ็อกซ์มาโอ้ยมาว่าพี่ปุ้ยเยอะมากบอกว่าพี่โดนคุณนวัดเขาครอบงำหรอโดนคุณนวัดสั่งว่าไปนู่นไม่มีครับพี่บอกเขาสองคนเนี้ยเขามีวุฒิภาวะชั้นสูงคือเขาต้องเลือกด้วยตัวเขาเองเราคุยกันอย่างไรก็แล้วแต่พี่ก็ไม่ใช่ว่าไม่ปรึกษานะบางอย่างที่พี่เดาอะไรนิดหน่อยเนี่ยพี่จะถามละในฐานะที่พี่นวัดเนี่ยเป็นกูรูแล้วก็ทำมาก่อนพี่เป็น10ปีมันเป็นไปไม่ได้ที่เราจะไปอวดว่าเรารู้มากกว่าเขา
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอันนี้พูดต่อหน้าพี่นิวัฒน์ไม่เคยมาบอกว่าพี่ปุ้ยให้คนนู้นคนนี้คนนั้นเขาไม่เคยเขามีมันดีมากพี่ดีมากแต่ว่าถ้าพี่ถามเขาก็จะให้ข้อคิดเห็นตรงไปตรงมาในบางอย่างพี่ไม่รู้จริงพี่ก็ต้องเอ้ยพี่ได้กลิ่นอันนี้ไหมอันนู้นไหมเขาก็จะเขาก็ถ้าเขารู้เขาก็จะบอกมาเป็นไปได้ไหมถ้าพี่นวัฒน์บอกว่าเฮ้ยคนนี้ไม่พี่ปุ้ยเชื่อไหมไม่หรอกต้องพี่ก็อันดับหนึ่งพี่ปุ้ยต้องฟังก่อนว่าผู้ใหญ่คนนึงเขาพูดอย่างเงี้ยมันไม่ใช่อยู่ดีๆว่ามานั่งพูดแล้วพี่ปุ้ยก็ต้องทำการสืบค้นบางอย่างพี่นวัฒน์เข้าใจผิดหรือเปล่าหรือว่าบางอย่างเขาพูดอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในบริบทนั้นน่ะไม่มีนะครับเพราะพี่นวัฒน์ไม่เคยมาบอกว่าไม่เคยมาบอกเขาบอกว่ามีแต่บอกว่าพี่ปุ้ยดูเองพี่ปุ้ยดูเองพี่นัทดูเองจนบางทีพี่ปุ้ยรำคาญบอกว่าพี่ถ้าดูเองเนี่ยทำไมเลยอ่ะบอกว่าอะไรบ้างถ้าฉันจะดูเองฉันจะถามคุณทำไมฉันก็อยากรู้เอาจริงๆหลักการเนี่ยตอนนี้มันแมทช์กันคือทั้งสองเวทีและทั้งอันนี้ใส่ส่วนตัวดีกว่าทั้งสามคนเนี่ยพูดอะไรเนี่ยคำพูดเป็นนายครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรที่คิดแล้วเนี่ยทั้งคู่ตัดสินใจแล้วอ่ะมันต้องมีอะไรซัพพอร์ตเขาไม่ใช่แบบจะตัดสินตามอิโมชันแนลหรือตามแบบใครมาหนุนหลังหรือใครจ่ายเงินผมว่าสองคนนี้เขารวยมากนะฮะพอจบเพราะฉะนั้นไม่ต้องมาเป็นห่วงเรื่องความไม่ยุติธรรมจากนี้เป็นต้นไปเขามีความยุติธรรมมากมหาศาลโอ้โหนี่ก็คือนะครับทั้ง3ท่านเลยนะครับเรียกว่าเป็นตัวแม่ของวงการเลยวันนี้อยากจะให้ฝากอะไรสักนิดนึงครับพี่ปุ้ยครับให้ชมนางงามอย่างมีความสุขแล้วก็พี่ปุ้ยก็อยากจะบอกตรงนี้ว่าผู้จัดอย่างจริงเขารักกันเป็นนี่ก็รุ่นพี่บดินนะคะเรียนสัตว์สิทธิ์สำนักเดียวกันทีนี้ก็อยากจะบอกว่าอยากให้แฟนๆหรือคุณผู้ชมอ่ะดูนางงามอย่างมีความสุขอย่าไปด่าอย่าไปดูถูกเวนั้นเวนี้ไม่ใช่เลยอย่าค่ะจะได้มีความสุขเหมือนกันนะครับก็อยากให้ทุกคนมีความสุขเราอยากให้ทุกคนมีความสุขเราถึงจัดเวทีแบบนี้ขึ้นมาแม้ว่าข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยรู้อุปสรรคจะเกิดขึ้นเนี่ยเราก็เดินหน้ากันเต็มที่ทั้ง2เวทีเลยนะครับเห็นไหมฮะว่ามิสแกรนด์ก็เดินหน้าเต็มที่มิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์ก็เดินหน้าเต็มที่2คนเรา3คนมีความคิดอย่างเดียวกันก็คือว่าจะทำอย่างไรให้มีชื่อเสียงของประเทศไทยอันนี้ขนลุกจริงๆนะไม่ได้แกล้งไม่ขนลุกจริงเวลาประเทศชาติเราได้หน้าเนี่ยโอ้โหเราฟูมากสุดท้ายเนี่ยมันคือคุณภาพประเทศนะครับผมเราเคยเป็นรองผู้ใดใช่ไหมเราเคยไปลองฟิลิปปินส์เราเคยไปลองเวเนซุเอลาเราเคยไปลองใครหลายคนทั้งที่เราอะบ้านางงามกันมากนั่นสิแล้วทำไมเราไม่ทำตัวให้มันหัวโจกนับจากนี้เป็นต้นไปเราต้องเป็นหัวโจกแล้วเราก็เป็นหัวโจกมาได้สักปี2ปีแล้วต่อไปนี้นะฮะอยู่ในมือ2คนนี้ผมว่ามันวันนี้ดูนะครับว่าดูพี่น้าเหรอครับไม่ใช่ฮะพี่น้าดูตรงนี้เลยแต่แรกตั้งใจจะมาให้คนดูสะกดคนดูด้วยรองเท้าส้นสูงแม่นางแบบไปเปลี่ยนเธอจะรับสภาพไม่ไหวคือเดี๋ยวเดี้ยงอะไรไปแล้วตั้งแต่พรุ่งนี้ไปจะทำงานกันไม่ได้ยังงานอีกเยอะขอบคุณครับเดี๋ยวผู้จัดการหน่อยนี่ก็คือผู้จัดการมิสแกรนด์มาด้านนี้เลยสวยมากมาด้วยเป็นไงครับวันนี้ถือว่ามาเที่ยวหรือว่ามาดูงานหรือมาอะไรฮะมาให้กำลังใจมาให้กำลังใจค่ะมาให้กำลังใจก็บินมาเหมือนกันค่ะแต่ว่าพี่วัฒน์เนี่ยบินมาแต่ฝ้ายเนี่ยคือถ่ายละครเสร็จก็รีบมาเลยค่ะก็มีอะไรให้ช่วยก็ยินดีต้องบอกน้องฝ้ายน่ารักมากนะครับตั้งแต่เราเริ่มเปิดกองเนี่ยน้องฝ้ายก็จะเข้ามาโน่นนี่นั่นทุกๆจิ๊กๆพี่นวัฒน์ก็ส่งมามีอะไรให้ช่วยเรื่องดงเรื่องเดินเนี่ยไม่ต้องไปจ้างใครเลยฟรีเพื่อนฝูงนี่ไงเอาสัญญาแล้วนะเดี๋ยวผมส่งคลิปนี้มาพี่นวัฒน์บอกแต่แรกแล้วไอ้เรื่องพวกอย่างเงี้ยเรื่องออกกำลังกายคนนี้ตั้งตารางไว้เลยถ้าไม่ไปเนี่ยตามรับถึงบ้านหุ่นดีมากขอบคุณค่ะคือตอนนี้เรา30คนนะครับเดี๋ยวพอเราเลือกเสร็จปุ๊บเนี่ยอีกไม่กี่วันข้างหน้าภายในเดือนนี้เดือนตุลาเนี่ยเราก็จะได้หนึ่งเดียวก็คือ Miss Universe Thailand 2020ซึ่งเราก็ต้องมีโปรแกรมต่อคือเราไม่ได้อยู่แค่นั้น Road to Universe เพราะฉะนั้นเขาจะต้องเข้าไปตีอย่างเข้มข้นซึ่งตรงนั้นน้องฝ้ายก็อาจจะต้องช่วยกันไม่ต้องจ้างมาด้วยใจพี่ปุ้ยผมขอไปดูเถอะ30คนรออยู่ขออนุญาตแป๊บนึงได้ไหมวันนี้เขาบอกมีเซอร์ไพรส์จริงไหมครับพี่มีเดี๋ยวติดตามพี่ติดตามมีชาเลนจ์แม่นางโทรมาบอกพี่ตอนเที่ยงคืนนะว่านางคิดได้ว่าคิดได้คือมีเซอร์ไพรส์แน่นอนแล้วเซอร์ไพรส์แบบเนี้ยพี่นาว่าไงบอกว่ากูซื้อตอนเที่ยงคืนนะถ้าโดนมาโอเคถ้างั้นขอบคุณเห็นไหมเราไม่เคยคุยกันเรื่องบางอย่างนะเพราะงั้นเดี๋ยวเราไปเซอร์ไพรส์ด้วยกันขอบคุณมากนะครับพี่ๆครับขอบคุณนะครับโอ้โหทุกท่านครับตอนนี้นะครับนะขอถ่ายภาพนิ่งหน่อยได้ไหมครับผมขอด้วยนะพี่ผมขออนุญาตได้ไหมครับครับ
ขอบคุณมากนะครับพี่ขอบคุณนะครับเอาละครับทุกท่านครับเป็นไงบ้างเดี๋ยวเรามาด้านนี้ดีกว่าสวัสดีคนหนึ่งครับมาด้านนี้เลยขออนุญาตนะครับคุณพี่ครับขออนุญาตครับถึงคุณพี่จะปิดแมสผมก็จำคุณพี่ได้ครับเพราะคุณพี่คือคนหนึ่งที่ไปถ่ายรูปน้องๆ นะครับได้สวยมากๆจนอาร์ตี้นะครับบอกว่าเฮ้ยเป็นผู้บริหารครับแต่เป็นผู้บริหารที่ถ่ายรูปเก่งมากครับเป็นไงบ้างครับวันนั้นสนุกมากวันนี้คือพี่แบบปลอมตัวมาเหรอครับผมจำพี่ได้ยังอุตส่าห์จำได้อีกมาเยินฟังสัมภาษณ์เยอะเป็นไงบ้างครับพี่ดีค่ะดีดีเนาะวันนี้เชียร์แอบเชียร์ใครไหมหรือบอกไม่ได้ก็มีลูกตั้งลูกสาวเข้ารอบ6คนนะคะโอ้โหในทีมเข้ารอบตั้ง6คนไม่รู้จะเชียร์ใครเลยเยอะไปหมดเยอะไปหมดเนาะวันนั้นได้ข่าวว่าคุณพี่เนี่ยแบบว่ามีถ่ายรูปเนี่ยไม่ได้ใช้แสงอะไรเลยใช้ธรรมชาติเลยใช่ใช่ธรรมชาติเลยกล้องตัวนี้ตัวเดียวตัวนี้เลยนะคุณพี่ใช่โอลิมปัสคุณพี่น่ารักมากๆเลยขอบคุณมากเลยขอบคุณค่ะพี่เชงค่ะพี่เชงขอบคุณมากครับพี่เชงเอาละครับนี่ก็คือพี่เชงนะครับน่ารักมากตอนนี้บรรยากาศผู้คนนะครับก็เริ่มสนุกสนานกันแล้วนะครับอ่ะใครอยากจะไปดูอะไรอีกปะอยากดูอะไรอีกไหมเราจะไปด้านไหนดีเราไปด้านนู้นกันปะไปเราไปด้านนู้นกันขอโทษนะครับขออนุญาตนะฮะตอนนี้นะครับพี่ปุ้ยก็กำลังนะครับคุณสไปนะครับบ้า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 บีบ้าบีบ้านะครับก็กำลังสัมภาษณ์อยู่แต่เราจะไม่รอช้าเราจะมาด้านนี้ครับเพราะเราเห็นแล้วว่ามีผู้คนนะครับที่เข้ามาเชียร์เยอะมากอุ้ยด้านบนเริ่มแล้วนะเอายังไงดีกี่โมงแล้วเนี่ยเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวแป๊บนึงเราจะเข้าไปดูนะครับตอนนี้นะครับขอให้ทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ก่อนผมขอไปดูที่ก่อนนะครับเดี๋ยวมาเจอกันนะครับไปก่อนครับเดี๋ยวมาเจอกันนะอย่าลืมนะติดตามให้ได้นะเพราะเราจะอยู่จนยาวๆเลยนะครับไปก่อนแล้วไป